ข่มขืนได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันคะเราอาจจะคิดนะคะว่าสังคมที่ไม่มีการข่มขืนเนี่ยคือสังคมที่เราสามารถปล่อยให้ลูกหลานแล้วก็เพื่อนของเราเดินกลับบ้านได้โดยปราศจากความกังวลและความมันตรายนะคะเราอะเคยคิดภาพนี้ตอนที่เรายังเด็กๆจนกระทั่งเราอายุ20นะคะปี2013เราถูกข่มขืนโดยเพื่อนที่เรารู้จักในบ้านของเขาในปาร์ตี้แห่งหนึ่งแล้วเราก็พบว่าเฮ้ย ไอเรื่องที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่โลกภายนอกว่ะมันคือคนใกล้ตัวเรานี่เองนะคะตอนนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะเราก็คิดว่าเราโชคร้ายเองที่บังเอิญไปเจอคนไม่ดีคนที่อยากจะเอาเปรียบเราเก็บเรื่องไว้กับตัวเองนะคะ2ปีเราคิดว่าเราอาจจะผิดเองที่เรายอมปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่สองปีถัดมาเนี่ยเราพบว่าเพื่อนเราอะ่ะเขาก็โดนจากเพื่อนของเขาอีกทีหนึง่ง แล้วถามกันไปถามกันมาเพื่อนในคณะเดียวกันนะคะเจ็ดคนเคยเจอเรื่องแบบนี้กับคนกระทำคนอื่นๆเราตาสว่างเราคิดได้แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องซวยไปเจอคนไม่ดีละมันมีระบบบางอย่างที่อนุญาตให้คนคิดว่าทำแบบนี้ทำได้ดังนั้นนะคะต่อค่ะเราเลยตั้งไทยคอนเซนต์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะ ถามคนอื่นๆว่าไอคำที่ไม่มีคำแปลเนี่ยค่ะคอนเซนต์เนี่ยสังคมไทยเข้าใจมันว่ายังไงเราเปิดเพจนะคะชื่อเพจไทยคอนเซนต์เราเปิดรับเรื่องทางบ้านที่เราใช้คำว่าแฟร์เซ็กสตอรี่คือเรื่องเซ็ก์ที่แฟร์หรือไม่แฟร์อย่างเงี้ยภายในเดือนเดียวเราได้รับเรื่องมาประมาณ300เรื่องจากคนที่เป็นนิรนาม แล้วเราก็พบว่าแพทเทิร์นนี้มันเกิดเยอะเหลือเกินเยอะจนเราจินตนาการถึงคนที่อยู่ข้างนอกคนที่เราไม่รู้จักหรือนะขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆอ,อีกเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างจริงจังอะคะ่ะถัดไปค่ะสาเหตุที่เราทําเรื่องเนี้ยนะคะ,อะนอกจากว่าเราจะเจอเองแล้วเนี่ย อย่างหนึ่งคือตอนที่เราช่วยเพื่อนเราอะค่ะคือเพื่อนเราเขาก็อยากจะได้รับความยุติธรรมเขาไปแจ้งตำรวจแล้วเขาก็แจ้งทางมหาวิทยาลัยให้พักการเรียนฝ่ายผู้กระทำเราพบว่าคนที่เป็นศัตรูด่านแรกเลยเนี่ยกลายเป็นพ่อแม่ของผู้หญิงพ่อแม่เขารู้สึกแย่นะคะเขาเดีวกับความรู้สึกแย่ว่าทําไมลูกถึงไม่เชื่อฟังในสิ่งที่พ่อแม่สอนทําไมปล่อยให้ผู้ชายเข้าห้องหรือทําไมเราไปเข้าห้องไปค้างบ้านผู้ชายทําไมคุณกินเหล้านั่นนู่นนี่ กลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะสังคมเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่มขืนเลยเราเลยไปรีเสิร์ชเพิ่มนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงเกี่ยวกับการข่มขืนคืออะไรแล้วทําไมคนที่ถูกกระทาเนี่ยเขาถึงไม่ควรต้องโทษตัวเองค่ะจินตนาการต่อการข่มขืนนะคะอย่างที่บอกมันไม่ตรงกับความเชื่อคะ่ะพอเราพูดว่าข่มขืนเนี่ยทุกๆกคนจะคิดเลยว่ามันต้องเป็นคนแปลกหน้ากระทํากับ ใครสักคนที่แบบอินโนเซนต์ใส่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะไม่คิดว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราเพื่อนเราคนที่ทํางานเราเนี่ยเขาก็อาจจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาต่อไปค่ะมันมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งะคะของปี2002เนี่ยเขาไปถามคนนะคะในต่างประเทศว่าคุณเคยถูกข่มขืนหรือเปล่าก็จะมีคนตอบว่าเคยประมาณหนึ่งแต่พอเราเปลี่ยนคําถามว่าคุณเคยถูก บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่คุณรู้สึกไม่เอนจอยไม่ยินดีหรือเปล่าคนตอบว่าเคยเยอะขึ้นอต้องคิดแล้วนะว่าคนคิดยังไงกับเรื่องข่มขืนนะคะในหัวเขาคืออะไรทําไมเขาถึงตอบว่าเขาไม่เคยโดนทัทง้ทงที่จริงๆเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะคะข่มขืนกับการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจถัดไปค่ะอาเนียค่ะเกซนะคะของคนที่ถูกข่มขืนเนี่ยในสกอตแลนด์นะคะ,ะที่กลาสโกเราพบว่า เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมีแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นนะคะที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประมาณเกินครึ่งที่เป็นคนแปลกหน้านะคะแต่ถัดไปค่ะพอมันเป็นอย่างนี้แล้ว,วค่ะสื่อข่าวทั้งหมดประโคมมาว่าคนแปลกหน้าเนี่ยอันตรายที่สุดเราก็จะไม่มีเลยว่า เคสที่เป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวกระทําต่อกันนะคะไม่มีใครออกมาพูดแล้วถามว่าทําไมเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเจอบ่อยๆในการที่เราทําไทควอนเซนซ์สามข้อข้อแรกคือหนึ่งเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คือการข่มขืนทั้งผู้ถูกกระทําและผู้กระทําเองไม่เข้าใจเอาที่ผู้กระทําก่อนผู้กระทำเนี่ยคนที่ทําเราหรือคนที่ทําเพื่อนเราหรือคนที่เราไปคุยในภายหลังเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เก็ตว่าอันนี้คือไม่ยอม เขาไม่เก็ตว่าทําไมเอ้าถ้าไม่ยอมเนี่ยทําไมไม่ปฏิเสธให้แรงขึ้นล่ะถ้าไม่ยอมทําไมไม่สู้กลับถ้าไม่ยอมเนี่ยทาไมถึงไม่ต่างๆนะคะคือเขาไม่เก็ตว่าเขาเขาบังคับอยู่ทําไมคนถึงไม่กีดร้องล่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกคือคนทําไม่เก็ตอย่างที่สองคนถูกทําก็ไม่เก็ตนะคะวมงที่สองเลยคือเราไม่เก็ตว่าเออวะทําไมเราไม่สู้วะทําไมเรายอมให้มันเกิดขึ้นหรือทําไมเราถึงคิดว่า ปล่อยๆให้มันจบๆจบไปเดี๋ยวก็พรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไมเราถึงไม่ปกป้องตัวเองนะขณะนั้นนะคะแล้วพอเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยหรือเราคิดว่าทําไมเราไม่ปกป้องตัวเองให้มากพอเนี่ยเราก็จะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในความผิดที่เกิดขึ้นนะเพราะเราปกป้องตัวเองไม่ดีพอนะคะอันถัดไปค่ะ มันนำมาสู่เนี่ยคำอธิบายที่เพิ่งมีมาใหม่เลยนะคะภายในปีแบบ2015 2017เนี่ยโลกเราก็เพิ่งจะวิจัยเพิ่งจะอะไรกันมาบอกว่าคนที่ถูกข่มขืนเนี่ยค่ะมันจะมีปฏิกิริยาทางสมองที่เรียกว่าการฟรีซหรือว่าโทนิกอิมโมบิลิตี้มันจะเป็นสัญชตาตญาณเหมือนกับสัตว์ที่เจอนักล่าแล้วรู้ว่ากำลังจะตายแน่ดังนั้นเนี่ยสมองมันจะล็อกตัวเองเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวด นะคะ60%ขอของอผู้ถูกกระทำเนี่ยค่ะเขาอาจจะปฏิเสธความทรงจำของตัวเองด้วยซ้ำบางคนความทรงจำหายจำเอียดไม่ได้นะคะเพราะว่าสมองเนี่ยไม่อยากให้เราเจ็บปวดสมองอยากจะเซฟเราจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มีตัวเลขบอกมาอีกว่าอย่างของที่กราสโกเนี่ยเฉลี่ยแล้วคนกว่าคนจะทําใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เวลาเฉลี่ยกว่าเขาจะเดินมาหาความช่วยเหลือใช้เวลาหปีด้วยกันนะคะถัดไปค่ะ ดังนั้นเนี่ยอันแรกเลยถ้าเราจะเข้าใจก่อนว่าการข่มขืนคืออะไรหรือเซ็ก์ที่ยินยอมคืออะไรอย่างแรกเลยคือมันไม่ใช่ความเงียบนะคะแล้วเราก็ต้องถามตัวเองถามสังคมได้ว่าอะไรหล่อหลอมให้เราคิดว่าการมีอะไรกับคนที่เงียบๆอยู่นิ่งๆเนี่ยมันคือเซ็ก์ที่ดีเออเราต้องถามว่าอะไรสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะไปค่ะทีนี้ค่ะเราก็ไปรีเสิร์ชมาว่า ในงานปอโทของเรานะคะเราทำงานเราเรียนเรื่องของโซเชียลดีไซน์คืองานออกแบบเกี่ยวกับสังคมเราก็สนใจเรื่องการละเมิดทางเพศเป็นพิเศษเราก็ไปรีเสิร์ชมาว่าโลกเนี่ยเขาพยายามอะไรกันบ้างในการป้องกันการคมขืนหรือช่วยเหลือคนที่ถูกคมขืนงานออกแบบของทั้งโลกเนี่ยคะ่ะมันจะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆหมวดแรกคือป้องกันการคมขืนจากคนแปลกหน้า คุณก็จะมีสารพัดเลยค่ะที่จะเป็นสเปรย์พริกไทยสีกุ้งกิ้งสําหรับผู้หญิงเอาไว้พกนะคะมียาไว้เทสว่าโดนว,วางยาหรือเปล่ามีกางเกงในล็อกจิ๋มนะคะมีบาร์ที่จะส่งสัญญาณ GPS บอกว่าเออเนี่ยถ้าถูกกระชากแล้วจะไปแจ้งเตือนให้พ่อแม่รู้มีแบบ GPS แท็กว่ากลับถึงบ้านหรือย,ยังหรือบางอันมันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นกางเกงในที่ใช้นิ้วมือสแกนได้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดด้วย เออมันมีสิ่งนี้จริงๆแล้วสิ่งเหล่าเนี้ยมันออนเซลล์เว้ยมัน,นออนเซลล์บนอเมซอนแล้วมันก็มีโฆษณาตอนคริสต์มาสว่าซื้อให้คนที่คุณรักปกป้องคนที่คุณรักในช่วงเทศก,กาลนี้สิคะไอ้บ้าไ <c oughs> อ ι, ้คนบ้าไปแล้วโลกนี้คุณคุณจะแบบว่าใช้วิธีคิดนี้กับคนไม่ได้ฉันนึกออกเนียคะทีนี้เนี่ยหลังๆมันเนี้ยมันเลยเริ่มมีงานดีไซน์ที่คิดว่าเออเราต้องซัพพอร์ตคนที่เขาเจอเหตุการณ์หลายๆมาเนาะก็มีคนไปออกแบบ แชทบอทบ้างระบบบ้างอะไรที่มันจะเหมือนช่วย empower คนที่ผ่านเรื่องนี้มาให้เขาผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นหรือเข,เข้าถึงความยุติธรรมได้มากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าตรงกลางมันไม่มีคือเราจะป้องกันการเป็นผู้กระทำเนี่ยโดยที่เรารู้จักกันนะคะ9ใน10เนี่ยได้ยังไงยังไม่ค่อยมีคนทำตรงนี้เท่าไหรค่ค่ะถัดไปคะ่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สังคมจะแก้ปัญหาการข่มขืนได้นะอย่างแรกไปเข้าใจก่อนเลยว่ามนุษย์เราเนี่ย ไม่ใช่สินทรัพย์นะคะเราไม่ใช่แรสเซทระหว่างที่เราทำไทคอนเซ็ตเราจะเจอเยอะมากที่มีคนเปรียบเทียบว่าคุณลองคิดภาพนะครับบ้านที่ไม่ได้ล็อกเปิดประตูทิ้งไว้อาซาโจรนเข้ามาป้นคนคิดว่านี่เป็นความผิดของเจ้าของบ้านหรือเปล่าหรือคนก็ไปเทียบอีกว่าคิดถึงรถสปอร์ตที่มีกุญแจเสียบทิ้งไว้ แล้วมีคนเข้ามาเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เรามันห้ามตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องขับไปอย่างเงี้ยเป็นความประมาทของเจ้าของทรัพย์หรือเปล่าคนไม่ใช่สินทรัพย์คนนะคะมีความรู้สึกมีความแล้วการข่มขืนเนี่ยมันเกิดจากการอเอาเปรียบจากความไวเนื้อเชื่อใจ ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการข่มขืนจริงๆเราต้องกลับมามองความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็หยุดก่อนเลยว่าหยุดมองหยุดทําให้คนมันซับซ้อนน้อยลงอะคะ่ะคุณต้องมองให้มันซับซ้อนขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวคนตอนที่เขากำลังจะข่มขืนใครสักคนเกิดอะไรขึ้นกับสังคมที่สร้างคนคนนั้นขึ้นมาไม่ใช่เอาล็อกไปล็อกจิ๋มของคนที่โดนข่มขืนนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราทำไทยคอนเซนต์คือหลายๆคนเนี่ยคะ่ะคือคนส่วนมากที่เข้ามาศึกษาเพจเราอ่ะ จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออสังคมกดขี่เขาเขาเลยไม่รู้เรื่องเซ็กผู้หญิงต้องเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมาพูดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่น่าเสียดายมากที่เขาไม่ได้สนใจใส่รู้เพราะเขาคิดว่าเขารู้เรื่องเซ็กดีอยู่แล้วคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มไหนนะคะคือคนกลุ่มที่อาจจะเซฟพรับแล้วก็อาจจะบอกว่าเนี่ยรู้จักดาราหนังโป๊เยอะมากเลยเป็นคนทะลึ่งมากมีเซ็กมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเซ็กมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะในการที่จะเอ j นจอยเซ็กเนี่ยอย่างแรกเลยถามคำถามในเชิงปรัชญาก่อนเลยว่าเราจะมีเซ็กไปทำไมถ้าเราแค่จะเสร็จเนี่ยมันทำเองได้เว้ยเออเราเราต้องการอีกคนไปทำไมใช่ไหมคะนี่คือคำถามนะคำถามแบบมนุษย์มากเราเราจะมีเซ็กไปทำไมถ้าเกิดเราจริงๆแค่จะเสร็จอะทำคนเดียวก็ได้ต่อนะคะในการเอ็นจอยเซ็กเนี่ยต่อไปค่ะ เออ,ค,อคือคือความเอนจอยเนี่ยค่ะมันมีหลายเลเวลด้วยกันฐานที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็นข้างล่างนะคะการตอบสนองทางกายหรือสิ่งที่คนไทยเรียกว่ากินขี้ปี้นอนเนี่ยคือสิ่งที่อยากที่สุดในการมีเซ็กคือคุณมีแล้วคุณเสร็จร่างกายคุณถูกกระตุ้นแล้วคุณเสร็จนะคะอาจจะไม่เสร็จก็ได้แต่ว่ามันคือการตอบสนองทางเคมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมานยคะเป็นฐานที่สุดแต่อันที่แทบไม่มีสื่อข่าวนะคะใดๆในสังคมไทยเลยพูดถึงก็คือว่าเราจะจํา เรื่องเซ็ก์เนี่ยไปทําไมหมายถึงว่าคือถามตรงๆว่ามีใครจดจําแมว่าครั้งนี้ฉันช่วยตัวเองแล้วมันแบบสุดยอดมากอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่มีใครจํากันรู้อ,อกอปะแต่ว่าเราจะจําเรื่องเซ็ก์ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคนที่เราชอบหรือเราประทับใจหรือเราไม่ชอบอะไรเงี้ยคือมันมีความทรงจําบางอย่างสร้างอยู่มันมีฮิวแมนคอนเนคชั่นบางอย่างสร้างอยู่สิ่งนี้มันคืออิโมชันอลเพรสเชอร์ความรู้สึกมีความสุขที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกนะคะ และสุดท้ายเลยเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อมันบิวเป็นความทรงจำขึ้นมาแล้วว่าหลังจากเราทำอะไรของเราไปเนี่ยเรารู้สึกดีกับตัวเองเรารู้สึกแย่กับตัวเองเรารู้สึกมีอำนาจมากจังใจฟรูรู้สึกเจ๋งหรือเรารู้สึกหงอยรู้สึกทำไปทำไมว่ารู้สึกวงเวงไรคุณค่าสิ่งเหล่านี้นค่ะมันก็เชฟส่วนหนึ่งนะคะในการเป็นมนุษย์ของเราขึ้นมาไม่ต่างจากการไปโรงเรียนไม่ต่างจากการไปทำอย่างกิจกรรมอื่นๆที่เราชอบเลย แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะต่อไปค่ะมันจะไม่สามารถเอนจอยได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีฐานที่เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจมันเหมือนกับเราจะไปเที่ยวอะค่ะแล้วทํางานไม่เสร็จเราแบบมีเพื่อนชวนไปกินชาบูแต่ว่าเรายังติดหนี้อีกคนนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถเอนจอยชาบูนั้นได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยคือคือเนี่ยอันนี้คนไทยพลาดเยอะมากเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่แค่คุณแบบมีความสุขทางเพศคุณเอาเก่งอ่ะแต่คือแบบเว้ยถ้าคุณมีความไว้ใจนะแล้วคุณจะเอ็นจอยเซ็กซ์ได้อย่างแบบที่สุดมากเลยแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจกับการรู้เนื้อรู้ตัวว่าจะทําอะไรเนี่ยแหละค่ะจะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตเซ็กซ์ของเรามากขึ้นนะคะถัดไปค่ะทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจเราว่าเซ็กซ์ต้องมีคอนเซนต์นะคะมันจะช่วยสังคมได้ยังไงเฮอการมีเซ็กช่วยสังคมได้ยังไงถัดไปนะคะ เราเนี่ยมันจะช่วยสังคมได้ยังไงอย่างแรกเลยคือพอเราเข้าใจว่าเซ็กต้องมีคอนเซนต์คอนเซนต์ไม่ได้แปลว่าแแบบการแน่นิ่งไม่ใช่ความยินยอมเนี่ยเราจะเข้าใจเยอะขึ้นละว่าการข่มขืนคืออะไรแล้วเราอะค่ะอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ทําให้เหยื่อให้ถูกข่มขืนโดดเดี่ยวในช่วงหปีสิปีที่ผ่านมาเนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเหยื่อข,ข่มขืนเนี่ยเขาถูก ทําทให้โดดเดี่ยวมากแทบไม่มีใครออกมาพูดเลยแต่พอทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในสื่อเนี่ยมีพื้นที่ให้พูดมากขึ้นคนก็ออกมาเรียกร้องมากขึ้นต่อให้เหยื่อนะคะหรือคนถูกกระทำเนี่ยเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมในตอนนี้แต่เราพูดจริงๆทุกคนบอกเราว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งอันนี้คืออย่างแรกที่เราสามารถทําได้นะคะในฐานนะคนที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างที่สองนะคะ มุมมองต่อเซ็ก์ที่ลึกซึ้งเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นอะไรมันจะช่วยให้เราเห็นมิติทางอํานาจมองตรงว่า,าสังคมไทยเราเนี่ยเราไม่ค่อยให้คุณค่าพื้นฐานกับอํานาจในตัวเองนะักใช่ไหมคะเด็กเราเนี่ยเราก็ถูกบังคับเราว่าต้องแต่งตัวยังไงทรงผมยังไงเกิดมามีจีบหนูห้ามปีนต้นไม้นะเกิดมามีจูหนูต้องแบบไปทําตัวแบบว่าแบบมาดแมนแข่งขันนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแล้ว เราอะไม่รู้ว่าเราในฐานะตัวเองคนเดียวนะะี่ค่ะเราที่ไม่ใช่ในฐานะลูกสาวลูกชายแฟนคนนั้นสามีคนนี้พ่อคนนั้นคนนี้เนี่ยเราเฉยๆเราคือใครเรื่องเซ็กะะ์เนี่ยค่ะเป็นลิงก์กับอํานาจของเราอย่างถึงที่สุดคืออํานาจในเนื้อตัวร่างกายอํานาจในการอนุญาตและลุก,กล้ำนะคะในร่างกายคนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าเราอะคะ่ะ บอกว่าสังคมต้องเท่ากันมนุษย์ต้องเท่ากันเศรษฐกิจธธสังคมการเมืองประชาธิปไตยต้องมานะคะเราเรียกร้องสิ่งนี้แต่เราไม่เคารพคนที่นอนอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันหมายความว่าอะไรถูกปะดังนั้นนะคะอำนาจเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นการเมืองในระดับเล็กที่สุดอีกทางแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าสังคมไทยเรานั้นอา,อาจจะไปช้ากว่าโลกนะคะเราเพิ่งเริ่มต้นแต่จริงๆเนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะคะบอกตรงๆว่าก็เริ่มไปพร้อมกับเราเหมือนกัน อย่างที่เราเล่าเรื่องงานออกแบบอะคะ่ะว่า,างานออกแบบฝั่งที่ไม่ใช่กางเกงในล็อกจิมอะมันเพิ่งมาเริ่มไม่เกิน10ปีที่ผ่านมานะคะเราก็งานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับการข่มขืนก็เพิ่งออกมาประมาณปี2003เป็นต้นมาไม่เกิน10ปีนี่เองคือรัฐประหารของเรายังยาวกว่านะคะแล้วอีกอันนึงอันที่ขมกว่านี้อีกนะคืออย่างนี้ เวลาเราพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมันดูยากมากนะเว่ยโคนมิกฟอรัมบอกว่าใช้อย่างน้อย202ปีในการทําให้มันเท่ากันแต่เวลาเราบอกว่าจะสร้างไฮเปอร์ลูปยีรอนมาร์กจะไปสร้างอนานิคมบนดาวอังคารหรือมนุษย์แม่งไปเหยียบดาวเหยียบพระจันทร์มาแล้วอะ่ะเฮ้ยเทคโนโลยีอวกาศมันเร็วกว่าว่ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับพอริตี้ของโลกไปนเนี้ยว่าปะ เออมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วคุณทําให้คนไปบนดวงจันทร์ได้โคตเสรเรียวมากเลยนะแต่คุณบอกว่าคุณแก้ปัญหาเรื่องการข่มขืนไม่ได้อ่ะนะคะเราคิดว่าข้อถัดไปค่ะคือคือถ้าเรากลับมามองความเป็นจริงว่าเซ็กนะคะมันคือการเอนจอยร่วมกันเนี่ยเราเข้าใจอีกหลายอย่างมากว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะโลกโฟกัสผิดจุดมาตลอดเรื่องการป้องกันการข่มขืนนะคะเราไปพูดเรื่อง ผู้ก่อการเก้าในสิบคน,นหนึ่งคนเป็นคนแปลกหน้าเราไปกลัวคนแปลกหน้าแต่เราไม่กลัวตัวเองเราไม่กลัวเรากับคนที่เรารู้จักเราคิดว่าเราอนุญาตให้คน,นไปลุกล้ำคนที่เรารู้จักกันได้เพราะเราสนิทกันนะคะโฟกัสผิดจุดมาตลอดถัดไปค่ะสุดท้าย,เ,ยเราก็เลยคิดว่าถ้าสังคมเราเข้าใจคอนเซนต์นะคะเราเข้าใจว่าความเพศสัมพันธ์ที่ดีมันต้องเป็นสองคนร่วมกันไม่ใช่การสาเร็จความใคร่บนอีกฝ่ายแล้วเราจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามทําแบบนั้นเนี่ย หนึ่งเราจะไม่ฝืนใจใครเราจะไม่ไปเป็นเอ,อ่อ e เราม่ไม่เป็นคนข่มขืน2เราจะไม่ฝืนใจตัวเองเราจะรักตัวเองมีคุณค่าในตัวเองนะคะและเราจะเห็นใจคนอื่นที่เขาเจ็บปวดด้วยสุดท้ายถ้ามีคําถามอะไรนะคะไปหาอ่านได้ที่ไทยคอนเซนต์ค่ะเพราะเราเชื่อว่าเปลี่ยนสังคมความเท่าเทียมใดๆเริ่มต้นที่ห้องนอนเตียงและระเบียงของเราเองค่ะอขอบคุณค่ะ